ุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับก๊อปย้ำนิดนึงว่าวันนี้เป็นเทปนะครับดังนั้นคุณผู้ชมอยากคุยกับอาจารย์เสรีหรืออยากตั้งคำถามใดๆนะครับไปที่ Facebook / เสรีดราม่านะครับทิ้งข้อความทิ้งคำถามเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์จะตอบทีหลังนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องดีกว่าสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเราได้พูดกันเรื่องหมู่วาไรตี้ของคุณโน้ตอาจารย์จำได้มาที่มีการแบบไป Facebook ไลฟ์จนทำให้ผู้จัดทำ DVD เนี่ยEVS เนี่ยเขาขัดทุนนี้นั้นๆปรากฏว่าค่ายหนังก็ร้องกสทช.เช่นเดียวกันครับให้ปราบเว็บหนังออนไลน์ละเมิดลิขสิทธิ์คือมันเหมือนกับว่าทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเนี่ยก็มีการยื่นเรื่องนะครับให้ไปร้องเรียนที่กสทช.นะครับให้กวาดล้างหลังสำรวจพบว่ามีเว็บปล่อยหนังดูฟรีเนี่ยกว่า36เว็บอาจารย์แล้วก็ปล่อยหนังกว่า2 ล้านเรื่องมีผู้คนเนี่ยเข้าไปใช้เว็บนี้กว่า 30% หรือประมาณ7ล้านคนบางส่วนเนี่ยถูกเจ้าของลิขสิทธิ์หนังเนี่ยจัดการจนปิดตัวไปแต่บางส่วนเนี่ยก็ยังแบบยังทำอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเว็บไซต์โคตรฮิตเป็นเว็บซีรีส์เกาหลีซึ่งซับไทยที่ฮิตมากในบ้านเราผู้หญิงครึ่งเมืองในประเทศไทยดูเว็บนี้เพราะว่ามันเป็นหนังเกาหลีและซับไทยปรากฏว่าก็ต้องปิดตัวไปตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบอัปเดตข่าวสารแทนเขาเสียอกเสียใจกันใหญ่โตอาจารย์เพราะว่าไม่มีซีรีส์ดูแต่เว็บนั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะฮะไปออกเขามาแปลแล้วก็เว็บหนังออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูเนี่ยมันจะมีโฆษณาและโฆษณาส่วนใหญ่นะอาจารย์ก็จะเป็นเซ็กทอยหนัง AV ยาลดความอ้วนที่ไม่ได้มาตรฐานอาหารเสริมที่แบบเพิ่มขนาดอวัยวะเพศครีมชมพูคือมันเป็นโฆษณาที่แบบมั่นใจว่าอย.ไม่น่าจะมีการตรวจใดๆเนี่ยครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็มีวิธีการแบบแก้ปัญหาเบื้องต้นของกสทช.นะครับนายถากรตันทสิทธิ์เนี่ยครับเขาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกสทช.ก็แนะนำว่าให้เจ้าของค่ายหนังเนี่ยไปแจ้งกองปราบปรามก่อนนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจากนั้นนำหลักฐานการแจ้งความมาให้กสทช.เพื่อจะนำไปแจ้งให้กับผู้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นหรือไปแจ้งต่อเว็บสรุปก็คือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยต้องดำเนินการเองก่อนกสทช.เนี่ยถึงจะช่วยได้อาจารย์แต่ส่วนหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนดูเว็บเหล่านี้มันก็จะไม่พูดคือคนมันดูเยอะเว็บมันก็ออกมากันเยอะเอาไปโทษคนดูตรงนี้ได้ยังไงล่ะอาจารย์อาจเชิญอาจารย์สมมติถ้าเกิดพี่เปิดดูเนี่ยครับอาจารย์ครับพี่จะรู้ไหมเนาะว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงอันไหนถูกกฎหมายมันมีมาเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเป็นละครช่อง3ก็เขียน official เขาจะเขียนไว้เลยนะละครย้อนหลัง official ครับอันนี้เราดูได้สบายใจครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีอะไรชิลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพี่ไม่รู้เลยนะอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าไม่มีคนดูมันก็จะหายไปพูดได้ยังไงห้ามโทษแบบนี้พูดไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราคนดูไม่รู้เวลาพี่เลือกพี่ไม่ได้เลือกว่าพี่จะดูอันไหนอย่างไรเพราะว่ามันถูกหรือผิดกฎหมายเพราะนึกจากพี่ไม่รู้พี่ดูอันไหนกระตุกอันไหนไม่กระตุกแค่นั้นเองใช่ไหมใช่อย่างก๊อฟเข้าไปดูเงี้ยเราก็แค่พิมพ์เซิร์ชใน Google เช่นสมมติก๊อฟชอบดู Walking Dead ก๊อฟก็พิมพ์ว่า Walking Dead สมมติซีซั่น5ซับไทยอันไหนมันขึ้นมาแล้วเราเข้าไปแล้วมันชัดก๊อฟรู้ไหมมันถูกหรือผิดส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะคือไม่พี่ไม่รู้พี่บอกตรงๆเลยพี่ไม่รู้มันมีโอกาสที่ไม่รู้เกิดขึ้นดังนั้นทำไงดีอาจารย์ก็คือกสทช.มีหน้าที่ปราบปรามไหมเนาะคือจริงๆแล้วพี่ไม่เข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายครับแต่พี่รู้ว่าใครควรจะต้องทำอะไรอันนี้คือพี่เบื่อมากรำคาญมากกับการที่บอกว่าต้องมีผู้เสียหายนี่จริงๆอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่ต้องเจอผู้เสียหายก็ไอ้นี่ซะก่อนก็หมดก็อย่างเวลาพอเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยเราบอกคดีแพ่งเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยกันได้แต่คดีอาญาไกล่เกลี่ยไม่ได้ไม่ใช่เหรอเมื่อมันไกล่เกลี่ยไม่ได้มันต้องมีเจ้าทุกข์อะไรยังไงล่ะดังนั้นคือคนทำผิดกฎหมายของแผ่นดินเนี่ยพี่ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าทุกข์จริงๆงั้นตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกลดขั้นตอนกสทช.ก็ทำหน้าที่ปราบไปเลยไม่ต้องไปร้อยเขาแจ้งความเอาใบแจ้งความมาดำเนินนู่นนี่นี่นั่นคือถ้าเขามาแจ้งกสทช.เนี่ยครับบอกว่าอันนี้มันผิดก็ไปตรวจแล้วก็ห้ามเลยได้ไหมอ่ะอันนี้เขาบอกว่าถ้าแจ้งแล้วดำเนินการต่อได้ไม่ใช่แจ้งที่เขาว่าทำไมต้องไปแจ้งที่ตำรวจเนาะมันหลายขั้นตอนไปหมดเอางี้นะเมื่อก่อนจำได้ไหมถ้าบัตรประจำตัวเราหายครับเราต้องไปแจ้งตำรวจก่อนแล้วถึงจะไปที่เขตฮะทำไมเขตเขายกเลิกได้อะ
ตอนนี้เขตเขายกเลิกแล้วนะก็ว่าเขตเขาเข้าใจไงว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เขตต้องดำเนินการอยู่แล้วจะเสียเวลาไปคือจะต้องเสียเวลาไปลงพักแล้วกลับมาตรงนี้ทำไมเขาก็ยกเลิกไปยันนี้มันกสทช.ก็ต้องดูแลตรงนี้อยู่แล้วก็ยกเลิกไปเสียไอ้ขั้นตอนนั้นน่ะถือว่าเป็นคำแนะนำจากอาจารย์เสรีว่ายกตัวอย่างการทำบัตรประชาชนเนี่ยแหละเห็นได้ชัดว่าในเมื่อมันมีขั้นตอนที่รกรุงรังทำให้ไม่สะดวกไปหมดเมื่อก่อนนี้นะตำรวจขอนแก่นเขาเล่าพี่ฟังนะเขาบอกตอนเปิดเทอมอ่ะเขาต้องไปนั่งที่โรงพักเลยค่ะเพราะว่าเด็กที่กลับบ้านอ่ะบัตรประจำตัวประชาชนหายเพราะว่าเด็กเรียนขอนแก่นเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ขอนแก่นเยอะกลับบ้านบัตรหายพอเปิดเทอมมาปั๊บจะต้องไปทำบัตรนักเรียนบัตรนักศึกษามาต้องมาเขาบอกถ้าจะได้ให้ขึ้นโรงพักแล้วมาที่อำเภอขึ้นโรงพักแล้วไปอำเภอเขาไปนั่งคาเลยค่ะตำรวจนั่งคาตรงนั้นเลยจะได้เร็วให้คนไปทำตรงนั้นดังนั้นลดขั้นตอนนี้หน่อยเขาก็เลยลดขั้นตอนนี้เดี๋ยวนี้เขายกเลิกแล้วไม่ต้องไปแล้วถ้าเว็บไซต์เถื่อนซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกหลายคนก็ไม่ทราบไม่รู้มาก่อนมันไม่มีคือคนที่ดูไม่รู้แต่เจ้าของเขาเนี่ยรู้ว่าเขาขายลิขสิทธิ์ให้ใครบ้างถ้าเขาขายลิขสิทธิ์ไปให้ใครคนคนนั้นเปิดก็จบแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขายลิขสิทธิ์แล้วไปเปิดเนี่ยเขาก็รู้ว่าเนี่ยมันละเมิดลิขสิทธิ์เขาเอางี้นี่คือในมุมที่เราพูดกันเรามีมุมของคนดูอาจารย์ว่าเขารู้หรือไม่รู้ดูหรือไม่ดูอย่างไรเรามีวอล์กพอปไปฟังกันครับเชิญครับถ้าหนูชอบหนูคงซื้อแผ่นแต่ว่าได้ดูหลายรอบถ้าแบบดูแบบดูให้มันผ่านดูเข้าเวลาก็อาจจะดูออนไลน์ก็รู้ว่ามันผิดแหละแต่ว่าแล้วยังไงอะไรดูน่าจะดูออนไลน์มันสะดวกดูในเน็ตอะค่ะถามว่าผิดไหมบางครั้งเราต้องดูก่อนว่าคนที่เผยแพร่มาจากเจ้าของที่เหมือนเจ้าของลิขสิทธิ์นี้โดยตรงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีข้างเหมือนกับว่าอย่างของแกรมมี่อย่างเงี้ยก็จะโพสต์โดยของแกรมมี่เองหนูคิดว่ามันผิดอะค่ะเพราะว่าแบบคนที่เขาแบบสร้างหนังมาเขาก็อยากได้รายได้อะไรเงี้ยแต่เขาเอามาลงเน็ตฟรีอะไรเงี้ยเจ้าของเขาก็ไม่ได้เงินอาจจะดูเป็นออนไลน์ค่ะเพราะว่ามันง่ายหนูว่ามันอาจจะผิดนะแต่ว่ามันเป็นอาจจะแบบเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเปล่าเขาเลยแบบว่าอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันก็ผิดค่ะเพราะว่าแบบว่าเวลาที่เขาทำหนังมาแล้วเขาแบบออกแผ่นเนี้ยคนก็จะไม่ไปซื้อแต่ว่าจะไปดูในอินเทอร์เน็ตรอดูเป็น HD อย่างเงี้ยดูออนไลน์ค่ะเพราะว่ามันสะดวกกว่าถ้าดูแผ่นมันจะต้องแบบมีเครื่องอะไรเงี้ยค่ะถ้าดูออนไลน์ที่ไหนมีเน็ตเราก็ดูได้ก็อยากให้มาดูที่เขาเสียเงินดูกันเพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นลิขสิทธิ์อะค่ะก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เขาทำต่อไปเนาะถ้าดูในส่วนตัวคงจะไม่เป็นอะไรแบบถ้าแบบไปเปิดเผยแบบสาธารณชนอย่างนี้ก็ผิดแน่นอนผมว่าถ้าผมเลือกดูผมก็จะต้องเลือกดูออนไลน์ครับเพราะว่าถ้าเป็นแผ่นซีดีเนี่ยบ้านผมไม่มีเครื่องเล่นแล้วครับถ้าเราพูดถึงหลักของกฎหมายหรือว่าอะไรมันก็ผิดนะที่เขาเหมือนไปละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนหนังเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เขามาคือผมว่าต้องไปแก้ที่คนที่เอามาลงมากกว่าใช่เพราะคนดูก็เขาให้ดูบางทีเราเซิร์ชชื่อไปเอาขึ้นมาเราก็ดูถ้าตามกฎหมายก็ควรจะผิดอยู่แล้วแล้วแบบถ้าอยากสนับสนุนก็ไปดูในโรงเลยคือจริงๆก็มอง2มุมในแง่ของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตสื่อออกมานะครับว่าคือการที่เราดูอย่างเงี้ยคือผู้ผลิตไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็คือได้ดูทีเนี้ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมกับทางผู้ที่ผลิตสื่อออกมาเพราะเขาก็มีต้นทุนในการจ้างนักแสดงในการจ้างทีมตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเนี่ยมันคงป้องกันไม่ได้แหละไอการที่เราจะไม่ให้มันออกทางออนไลน์เนี่ยคงป้องกันไม่ได้เราก็ควรเพิ่มช่องทางในการเป็นการจำหน่ายทางออนไลน์ให้มันดูอาจจะเสียสักแบบครึ่งนึงของราคาแผ่นราคาแผ่น200อันนี้อาจจะแบบร้อยเดียวอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณผู้ชมชมแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันอาจารย์จะบอกว่าคนดูหนังจากเว็บออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้ว่าผิดกฎหมายแต่ว่าเลือกดูเพราะว่าฟรีสะดวกเข้าถึงง่ายเขาไม่ได้บอกว่าผิดนะอาจจะผิดก็แบบมีความรู้นิดนึงว่ามันน่าจะผิดเปล่านะเขามีความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแต่เขาไม่รู้ว่าอันไหนละเมิดอันไหนไม่ละเมิดอันนั้นเป็นประเด็นที่คือมันรู้สองรู้ครับรู้อันที่หนึ่งคือรู้ว่าการละเมิดเนี่ยมันไม่ถูกต้องอันนี้เขารู้ครับการที่แต่ว่าอันไหนละเมิดอันไหนไม่ละเมิดเขาไม่รู้หรอกใช่เพราะเว็บไซต์เนี่ยมันไม่รู้ว่าได้ลิขสิทธิ์มาหรือเปล่าอย่างที่บอกเขาเซิร์ช Google แล้วถ้ามันขึ้นมาเขาจะรู้ได้ไหมอาจารย์เอาอย่างนี้ประเด็นคือทำอย่างไรให้คนเนี่ยดูหนังแบบถูกลิขสิทธิ์อันนี้ต่างหากไหมฮะที่เป็นโจทย์ที่แท้จริงเดี๋ยวมาทำที่คนดู
ให้ต้องให้ไปทำที่ไปทำที่คนที่เผยแพร่เจ้าของลิขสิทธิ์กับกสทช.ต้องช่วยกันกำจัดคนที่เผยแพร่ดังนั้นจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อคนดูคนดูมี7ล้านครับแต่เว็บมีอยู่30กว่าจะจัดการกับคน7ล้านหรือจัดการกับ30กว่าดังนั้นถ้าเปิดไปแล้วเว็บไซต์นั้นได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องก็จบก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทำตรงนี้ก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาสิก๊อฟเราจัดการคน7ล้านไม่ได้แต่เราจัดการกับ30กว่าได้โอ้ยง่ายมากเลยอ่ะฟังอาจารย์พูดคือตอนแรกมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเอาอะไรก่อนเอาอะไรหลังกลับไปที่กสทช.ใช่กสทช.จัดการกับ30รายนี้ไม่จำเป็นจะต้องให้เจ้าของลิขสิทธิ์มาพูดด้วยซ้ำคือมันรู้อยู่แล้วว่าไม่คือเดี๋ยวนี้เขาพูดแล้วแต่เพียงแล้วก็สทช.เบี่ยงบอกว่าไปแจ้งความจากตำรวจก่อนแล้วค่อยมาเสียเวลาก็ตัดตอนตรงนั้นจะได้ไหมเอาแบบบัตรประจำตัวประชาชนน่ะจริงจบแล้วหรือว่าอย่างนี้อาจารย์ถ้าเราบล็อกอย่างช่วงนั้นมันมีกฎหมายเรื่องว่าด้วยการเข้าถึงการไม่เทคโนโลยีเนี่ยเราตามมันไม่ทันหรอกนี่ฮะจะพูดเรื่องนี้เราตามมันไม่ทันหรอกเราออกกฎหมายกอไก่มันทำผิดขอไข่เราไล่ไปออกกฎหมายขอไข่มันไปทำผิดขอควายเราไล่ไปออกกฎหมายขอควายมันตามไปออกงงจริงๆคือเมื่อเรามีกฎหมายแล้วจัดการให้กฎหมายนั้นศักดิ์สิทธิ์ครับถามว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามียังมีแล้วมีแล้วใช่แต่เราทำไหมล่ะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์พอนะอาจารย์ลองไปดูบางตลาดสิโอ้เยอะแยะเลยยืนขายกันเกินขายวิดีโอปลอมกันเยอะแยะไปหมดงั้นเอางี้ก็ปิดเรื่องนี้เลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คนรักษากฎหมายถูกต้องต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์คือคนไม่ควรละเมิดกฎหมายอันแรกและสองเมื่อมีคนละเมิดกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเรื่องนี้ก็จบอย่างนี้คุณผู้ชมกลับไปที่กสทช.คุณมีหน้าที่โดยตรงประชาชนน่ะอย่างที่เราดูวอล์กพอร์ตเห็นไหมอะไรสะดวกเขาก็เอาอันนั้นฟรีและสะดวกไม่ต้องไปที่โรงไม่ต้องไปหาที่จอดรถสบายจะตายจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องความสะดวกเยอะแยะนะอาจารย์เขาบอกในไทยเนี่ยมันก็มี iFreak Netflix Premium Time อะไรต่างๆที่เหมือนแบบคุณก็เสียเงินปกติคือตอนนี้พี่ดูละครย้อนหลังครับอาจารย์ครับนะครับเวลาพี่ดูอันนึงแล้วมันกระตุกพี่ก็ย้ายไปอีกอันนึงพอมันกระตุกพี่ก็ย้ายไปอีกอันนึงซึ่งเราก็ไม่รู้อันที่เราย้ายไปผิดหรือถูกจริงๆก็เข้าใจเราหาอันที่ไม่กระตุกเราเข้าใจเลยเพราะเราก็ทำแบบนั้นบางอันมันแบบมันเหมือนสตรีมมิ่งช้าฉันก็เปลี่ยนดังนั้นถ้าเกิดคุณจัดการให้มันเกิดกับทุกเว็บที่มันมีอยู่และเปิดมาถูกกฎหมายเราก็ทำเข้าถูกกฎหมายอยู่แล้วถูกแล้วถูกต้องดังนั้นกลับไปที่กสทช.นะฝากไว้เรื่องนี้เบรกอาจารย์แต่ช่วงหน้าก็ว่าอาจารย์ต้องสนุกเราพูดกันมาตลอดปีที่แล้วเลยว่าด้วยเรื่องเน็ตไอดอลกับขยะโซเชียลเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยเรื่องนี้กันสักครู่เดียวครับ